พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนนวัตกรรมปุ๋ยนาโนคีเลตแก้ปัญหาผลผลิตสวนทุเรียนเกษตรกรสวนทุเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองประสบปัญหาด้านผลผลิตเนื่องจากต้นทุเรียนไม่แข็งแรงเจริญเติบโตได้ไม่ดีครับนักวิจัยไทยจึงได้นำนวัตกรรมปุ๋ยคีเลตที่มีความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมาช่วยแก้ปัญหาซึ่งนอกจากจะเพิ่มผลผลิตทุเรียนให้แก่เกษตรกรแล้วยังช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่าอาหารเสริมด้วยครับนักวิจัยสวทช.พัฒนานวัตกรรมปุ๋ยคีเลตสูตรธาตุอาหารรองและเสริมสำหรับพืชด้วยเทคโนโลยีคีเลชั่นที่มีความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคเอกชนเพื่อผลิตและจำหน่ายเป็นปุ๋ยคีเลตสูตรต่างๆตามความต้องการของพืชปัจจุบันมีการนำปุ๋ยคีเลตไปใช้แก้ปัญหาให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งประสบปัญหาด้านผลผลิตเนื่องจากต้นทุเรียนเจริญเติบโตได้ไม่ดีต้นไม่แข็งแรงผลจากการใช้นวัตกรรมปุ๋ยคีเลตพบว่าสวนทุเรียนมีผลผลิตที่มากขึ้นผลมีขนาดใหญ่เพิ่มโอกาสในการทำตลาดระดับสูงนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปุ๋ยและอาหารเสริมอีกด้วยวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช30ปีสวทช.พัฒนาประเทศก้าวไกลด้วยงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-564-8000